ิดเหตุรถตู้ชนต้นไม้ข้างทางก่อนคว่ำพบผู้บาดเจ็บ4รายเป็นชาวอิสลามคาดคนขับหลับในผบ.ช.กรย.ตราดเผยยังมีกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้อยู่และสัมภาษณ์พิเศษนาวายเอกชาววริศวุฒิพลกับการกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดตราดต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com เกิดเหตุรถตู้ตกถนนชนต้นไม้และพลิกคว่ำคาดคนขับหลับในมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเมื่อบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งให้ไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้ตกถนนซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายที่ถนนสายไร่ป่าด่านชุมพรเลยวัดไร่ป่าไปประมาณ500เมตรเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนนอนหนูขอไข่1458ตราดพลิกตะแคงคว่ำด้านขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยผู้บาดเจ็บนั้นมีบาดแผลตามร่างกายเล็กน้อยต่อมาพันตำรวจโทคำพันธ์รุณพัฒน์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เดินทางมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่ารถตู้นั้นได้เสียหลักลงข้างทางห่างจากจุดที่รถตู้พลิกคว่ำประมาณ100เมตรซึ่งรถตู้นั้นได้ชนต้นไม้ริมทางขณะที่กันชนที่เป็นสแตนเลสติดอยู่กับต้นไม้ก่อนที่จะพลิกตะแคงชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงรถชนต้นไม้ดังมากจึงออกมาดูชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงรถชนต้นไม้ดังมากจึงออกมาดูเห็นรถตู้พลิกตะแคงจึงออกมาช่วยและแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บอย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุไม่มีของทางราชการเสียหายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกในที่เกิดเหตุไว้ส่วนรถตู้นั้นได้ลากเก็บไปไว้ที่อู่แล้วขณะที่สาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคนขับหลับในผบ.ช.กนย.ตราดเผยยังมีกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้พยุงต่อเนื่องส่งสายดูพื้นที่ราบหวังชี้เป้าระบุพื้นที่บ่อไร่เชื่อมจันทบุรีเซียงนาวาเอกนพดลถิตวัฒนสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่กลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พยุงนั้นยังคงมีความเคลื่อนไหวและเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่หลายช่องทางโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลด่านชุมพลช่องทางบ้านทับทิมสยามซึ่งทหารได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามและสามารถปิดช่องทางนี้ได้อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายช่องทางที่ยังคงลักลอบเข้ามาตัดไม้และพบว่ามีการลักลอบตัดไม้หลายครั้งผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกล่าวว่าปัจจุบันนั้นไม้พยุงในพื้นที่ชายแดนเริ่มลดลงและที่มีการลักลอบตัดไม้ลำบากจึงทำให้กลุ่มกันอบต้องเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้พาสปอร์ตแล้วทำทีมาดูทำเลในพื้นที่ราบเพื่อหาทำเลในการตัดไม้พยุงซึ่งพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็คืออำเภอบ่อไร่และอำเภอแก่งหางแมวในจังหวัดจันทบุรีไม้พยุงชายแดนตอนนี้เรามีมาตรการนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยบ่อไร่เนี่ยเราแบ่งพื้นที่เป็น3กลุ่มก็คือที่เขาปลูที่ทับทิมสยามแล้วก็ที่บ้านมะม่วงนะครับในช่องเขาปลูเนี่ยเราคิดว่าขณะนี้เราควบคุมได้ก็คือตั้งแต่เราห้ามไม่ให้มีการนำเข้าไม้นะครับช่องเขาปลูเนี่ยเราไม่ปรากฏการลักลอบเข้ามาตัดไม้ส่วนที่บ้านทับทิมสยามเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏการเข้ามาตัดเนี่ยบ่อยครั้งมากสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยหลังจากที่เราทำ IO นะครับคือเราทำประกาศจับติดที่บริเวณแนวชายแดนแล้วเราก็ทำเป็นเอกสารบันทึกประกาศจับเนี่ยส่งให้กับทางกัมพูชาแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยบ้านทับทิมสยามก็ยุติการดำเนินการล่าสุดเลยก็คือต้นเดือนกรกฎาคมเข้ามาที่ช่องมะม่วง2ครั้งวันที่2กับวันที่8นะครับซึ่งวันที่8เนี่ยเข้ามา4เราจับได้2นะครับแล้วก็จากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทำแนวชายแดนเนี่ยไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดครับบุคคลที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ู้นำท้องถิ่นในฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทหารนะครับตอนนี้เราก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เมื่อวานนี้เขาก็เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมให้ทางเจ้าที่ของด่านตรวจเนี่ยเฝ้าติดตามรถอยู่แล้วนะครับการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดนเนี่ยเราทราบกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้การเข้ามาจากพื้นที่ชายแดนที่อยู่ตรงข้ามของเราเนี่ยขณะนี้ไม่มีการเข้ามานะครับช่วงที่เขาเข้ามาเนี่ยก็สังเกตว่าเขาใช้พาสปอร์ตเข้ามาที่ช่องทางที่ด่านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของเราตอนนี้ไม้เขาก็ไม่ได้มาดูไม้ชายแดนนะครับเขามาดูไม้พื้นที่ราบก็ในเขตของบ่อไร่แล้วก็เขตเมืองขณะนี้ที่เราเป็นห่วงอยู่แหล่งหนึ่งคือขณะนี้เราพบแหล่งไม้พยุงขนาดใหญ่ที่อำเภอแก่งหางแมวนะครับแล้วก็สถานการณ์ไม้ที่พยายามลักลอบออกในขณะนี้มีความพยายามที่จะส่งออกทางทะเลเนี่ยเป็นหลักจะสังเกตว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราตรวจพบอยู่ค่อนข้างจะหลายครั้งนะครับซึ่งเป็นทั้งหน่วยงานของทหารแล้วก็ของตำรวจตะเวนชายแดนมาตรการที่เราดำเนินการในขณะนี้เรายังไม่ทราบกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าแหล่งที่มาของไม้เนี่ยเราทราบแล้วว่าเป็นพื้นที่ไหนนะครับขณะนี้ทางรองผู้จัดการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเนี่ยได้ให้หน่วยงานในหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้ทำการสำรวจแหล่งที่มาของไม้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างจำนวนเท่าใดนะครับแล้วก็สั่งการให้มีการเพิ่มมาตรการในการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นขณะนี้เนี่ยทั้งเรื่องของตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เรื่องของเจ้าที่ป่าไม้เราก็มีการประสานงานกันอยู่ครับขณะนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอดเวลาสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับสุขบริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าสนับสนุนโดยนายจิรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและสัมภาษณ์พิเศษนาวายเอกชาวริศวุฒิวิมลกับการกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดตราดในอนุสัญญาเนี่ยจะต้องทำการเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดที่หลงเหลือตกค้างในพื้นที่นั้นให้หมดสิ้นไปนะครับหน่วยของเราเนี่ยเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงอยู่กับศูนย์บริการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะครับซึ่งศูนย์บริการทุ่นระเบิดแห่งชาติมีอยู่4หน่วยนปท.1234กระจายอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่ซึ่งมีทุ่นระเบิดตกค้างหลงเหลือในพื้นที่เรารับภารกิจมาว่าเราจะต้องกวาดล้างพื้นที่ให้ปลอดภัยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์ประชาชนเข้าไปประกอบอาชีพโดยปลอดภัยจากทุ่นระเบิดที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ เราจะมีพื้นที่ทั้งจันทร์และตราดทั้งสองพื้นที่พื้นที่ที่จันทร์เนี่ย เราก็ทำส่วนหนึ่งที่ตราดส่วนใหญ่อยู่บนอ่างเก็บน้ำสะพานหินคือสะพานหินนะครับแล้วก็ที่หาดเล็กอีกแปลงหนึ่งเราก็ค่อยๆทำทยอยทำไปเรื่อยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ย เราต้องส่งมอบคืนให้กับเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าหน่วยงานก็แล้วแต่แต่ก่อนที่เราจะทำการส่งคืนเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบว่าพื้นที่ปลอดภัยจริง
โดยเราจะมีคณะกรรมการก็คือพันเอกสุชาติซึ่งมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเนี่ยท่านมาตรวจสอบเราเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะมอบพื้นที่ให้หลังจากนี้แล้วเนี่ยทางที่จะเป็นเจ้าของที่ก็จะเอาไปดำเนินการทำให้เกิดประโยชน์ถ้าเป็นประชาชนเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติถ้าเป็นหน่วยงานก็ขึ้นอยู่ว่าทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบจะนำไปใช้ประโยชน์ไหมก็ยังเหลือพื้นที่อีกค่อนข้างเยอะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาสำรวจไว้แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะของป่าเขาพื้นที่ภูเขาทำงานค่อนข้างจะยากครับแล้วลักษณะพื้นที่ทั่วไปก็เป็นอุปสรรคจากลักษณะพื้นที่แล้วก็ลมฟ้าอากาศถ้าช่วงนี้ฝนตกทำงานแทบจะไม่ได้ผลเรามีสัญญาว่าจะต้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนปี61ทำสัญญาไว้กับทางออตาวาแต่นี้คาดว่าคงจะเหลือพื้นที่อีกเยอะอาจจะไม่ทันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางศูนย์ทุเรียนแห่งชาติท่านจะไปคุยกันว่าจะดำเนินการงานถ้าเกิดว่าครบตามสัญญาที่เราประเทศไทยลงนามไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยลงกว่าเก่านะครับเพราะว่าอาจจะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เป็นเขตอันตรายเนี่ยเราจะทำเครื่องหมายเราจะมีเครื่องหมายบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าโดยทางหน่วยเราเนี่ยจะมีการรณรงค์โดยทำป้ายโฆษณาติดไว้ตามที่ต่างๆพอเป็นพื้นที่อันตรายเจอวัตถุระเบิดไงครับว่าตามสี่แยกตามชุมชนเราจะมีแล้วก็ตามชุมชนต่างๆเนี่ยเราจะจัดชุดเขาเรียกว่าชุดแจ้งเตือนนะครับออกให้ความรู้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนตามหมู่บ้านตามประชุมตามอบต.อบจ.อะไรถ้ามีงานเราจะจัดชุดนี้ไปเรียกชุดแจ้งเตือนให้ความรู้กับประชาชนสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เฉพาะปี56ที่ผ่านมาก็2รายนะครับแต่ก็ในส่วนในหน่วยงานผมเนี่ยเข้าไปดูแลฟื้นฟูแล้วก็จะมีหน่วยงานของบ้านเมืองซึ่งเขาเป็นชอบพวกสาธารณสุขพวกองค์การต่างๆเขาจะเข้าไปดูแลต่อจากเราอีกทีจังหวัดเขาเป็นชอบดูผมมีหน้าที่ในการกวาดล้างทุ่นระเบิดแล้วก็ไปปอบปั้นเพื่อง่ายปอบปั้นในช่วงแรกๆที่เหลือก็ส่งให้หน่วยงานเขารับผิดชอบไปเนี่ยครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปจ.เพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปจ.เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปช.เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช.1205หรือตู้ปน.100เขตดุสิตกรุงเทพ10300จังหวัดตราดจัดแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเส้นทางอา10ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่สนามโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายณรงค์ธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายไพฑูรย์พราหมณ์เกศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเป็นประธานร่วมกันในการเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาพื้นบ้านชายแดนไทยกัมพูชานายทิติพงศ์พิรุณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดตราดว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดได้กำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนบ้านชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมที่จังหวัดตราดโดยมีเป้าหมายคือบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและถนนสายอา10ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเกาะกงสีหานุวิวกำปอดตาแก้วเก็บของประเทศกัมพูชาและจังหวัดตราดประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นจึงได้มีการใช้กิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวรวมถึงนันทนาการเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอล7คนวันระพีคู่ชิงชนะเลิศพ่อค้าประชาชนเอาชนะผู้ว่า FC 2ประตูต่อ0ที่สนามญาติเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนเนื่องในวันระพีซึ่ง
ึ่งเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด3คู่คือคู่นาวิกโยธินและสารปราดและสารเยาวชนและครอบครัวผลคือทีมนาวิกโยธินชนะไป1-0ได้อันดับที่3ต่อด้วยคู่กระชับมิตรระหว่างทีมทนายความและอัยการกับทีมยุติธรรมและคู่ที่3เป็นคู่ชิงชนะเลิศระหว่างผู้ว่า FC และพ่อค้าประชาชนจังหวัดตราดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมพ่อค้าประชาชนนั้นสามารถเอาชนะทีมผู้ว่า FC 2-0ทำให้ทีมพ่อค้าประชาชนชนะเลิศอันดับ1และทีมผู้ว่า FC นั้นได้รองชนะเลิศอันดับ2พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่ในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จะมีฝนตกชุกแน่นและฝนตกหนักเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรสำหรับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงมักเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคราน้ำค้างในพืชผักโรคไหม้ในข้าวโรครากเน่าและขนเน่าในผลไม้เกษตรกรควรป้องกันการกำจัดโรคพืชดังกล่าวด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ The NightThank you.